สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาเก็บพรุนกันนะคะเดี๋ยวยายจะพาไปลองทำแช่อิ่มดูจีจีจะไปเก็บแบล็คเบอรี่แต่ลมมันแรงดูกลัวกิ่งมันหักเลยจะพาเก็บพรุนก่อนแบล็คเบอรี่ค่อยว่ากันนะยายจะเก็บเอาลูกขนาดเนี้ยไปดูไปทำลองทำอันนี้มันครึ่งสุกครึ่งหามแล้วนะคะไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะยังมาดูกันเพราะว่ามันโลกิ้งมันหักลมมันแรงวันนี้กับพรุ่งนี้ลมแรงมากเลยไม่ได้เอาพริกปลามากินเดี๋ยววันหลังยายจะมาเก็บเอาลูกสุกนะคะเอาลูกที่มันยังเคี้ยวๆอยู่ลองดูก่อนแต่คิดว่าน่าจะอร่อยนะไม่เคยทำสักทีนึงแล้วลองดูมันต้องอร่อยอยู่แล้วแหละเนาะนี่ดูมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะมันมองไม่ค่อยเห็นนี่ดูเอาสินี่ลมมันแรงลมมันแรงเดี๋ยวไปทำกันนะคะตอนนี้เก็บก่อนนะคะอยากกินอะไรข้าวสวนโอ้ยคุณเฟิร์นเดี๋ยวไปเอาวันใดเอาเก็บดูดิกิ่งนี่อ่ะโอ้เดี๋ยวยายได้ไปเอาวันใดมาเก็บแน่เลยนะดูดิเป็นกระจุกกระจุกเลยฮะข้างล่างมันยังเขียวๆอยู่มันไม่โดนแดด เดี๋ยวแฟนใหญ่ก็มาว่าอีกเลยเสียดายหว่างเนี่ยทั้งที่ของกินไม่หมดแต่ก็เสียดายเห็นเก็บดิบๆอย่างนี้นะเอาไม่เอาแม่แบบเอาแบบหำๆไม่เอาแบบดิบมากนะเอาแบบพอดีวันนี้ยายไปห้างก็เห็นยายยังบอกแฟนยายเอ้ยทำไมเขาเก็บพรุนดิบมาขายแฟนเขาบอกแฟนยายบอกทำขนมกำลังดีเนี่ยแบบเขียวๆอย่างเงี้ยเขาไม่รอให้มันสุกไม่รอให้มันสุกมากเนาะเห็นในห้างน่ะเขาเก็บไปขายอย่างงี้เลยมันของยายนี่แหละมันอาจจะย้อนแสงเนาะเพื่อนๆมองไม่เห็นไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะกล่องโทรศัพท์ยายก็โอ้โหอัตคัดมาโอ้จมอุ้ยแต่กิ่งบนนี่ดิกิ่งนั่นดิอุ้ยนั่นมันจะหักแล้วนี่นะคะเพื่อนๆยายมาเอาเยอะหรอกเอาแค่นี้แหละประมาณ2กิโลป่ะเนี่ยคือแบบว่าเราเพิ่งทำครั้งแรกเนาะเพื่อนๆเราก็ลองเอาแค่น้อยๆก่อนเผื่อมันไม่ได้ผลอะไรอย่างเงี้ยเสียดายของเนาะแต่ก็คิดว่ามันไม่เสียหรอกกินได้อยู่แต่อีกอย่างนึงก็ยายไม่มีที่ดองอะนะไม่มีที่ใส่นะไม่มีโหลใส่จะทำเยอะก็ไม่ได้ลองก่อนถ้าเกิดมันอร่อยค่อยปีหน้าค่อยว่ากันหรือว่าค่อยมาเก็บไปทำอีกถ้ามันไม่สุกก่อนเนาะไปเดี๋ยวไปดูกันเนาะยายก็FC บอกยายมานั่นแหละว่าลองไอ้แช่อิ่มไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยยายก็ไม่รู้จักแช่องแช่อิ่มหรอกทีนี้ก็ไปเดี๋ยวไปเปิดดูเอาตาม YouTube เนาะยายเห็นเขาออกมาพามีหลายอย่างแหละคนเขาทำน่ะเดี๋ยวค่อยไปดูกันเนาะเพื่อนนี่นะคะต้นนั้นที่ยายเก็บเมื่อกี้น่ะต้นพรุนเดียวๆเนี่ยต้นนั้นยายจะพาไปดูต้นอื่นนะคะตรงนี้เป็นดงแบล็คเบอรี่นะคะแต่ก่อนจะมีอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งน่าจะอันนี้หรือเปล่านี่หรือเปล่านี่ตอนนี้ต้นพรุนเหมือนกันตัดออกเนาะนี่ยายจะเก็บแบล็คเบอรี่เดี๋ยวจะเอาถอนไอ้
ตำแยออกก่อนยายพาไปดูต้นทางโน้นวานัทมีคนถามยายพาเก็บวานัทวานัทยังไม่สุกนะคะนี่พาไปดูต้นทางโน้นไม่ติดเลยปีนี้ติดอยู่แต่ไม่เยอะพาไปดูมีอยู่2ต้นเนี่ยปีก่อน4ปีหรือ5ปีที่แล้วน่ะ5ปีเนาะยายทํา YouTube ได้5ปีครั้งแรกเลยที่ยายทํา YouTube ต้นนี้ดอกมากบางคนติดตามยายก็เนี่ยแหละพรุ่นนี้แหละอ๋อเห็นไหมกิ่งล่างๆแฟนยายตัดโอ้ข้างบนมันก็มีอยู่นะนั่นน่ะเพื่อนๆยายซูมให้ดูไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเห็นอยู่แล้วนะนั่นเห็นไหมอ่ะมีอยู่เนาะข้างบนเนาะเออก็นี่อีกต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งต้นนี้ต้นนี้ก็ไม่ค่อยมีแต่ก็พอได้กินอยู่ก็พอได้เก็บอยู่นะนี่เห็นไหมหัวมุมนั้นตัดทิ้งโอ้โหดูปีนี้เพื่อนๆดูเอาปีนี้ตัดทิ้งเพราะว่ามันอยู่ในสามเหลี่ยมในมุมพอดีเลยกลัวมันแต่ว่ามันก็ไม่อะไรหรอกด้านโน้นมันก็ไม่มีอะไรหรอกเจ้าของเขาก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่ามันอยู่ตรงสามเหลี่ยมพอดีไปตัดทิ้งดูเขาอยากเกิดเพื่อนๆดูออกลูกเต็มเลยเห็นเปล่าตัดทิ้งหลายปีแล้วนะได้2ปี3ปีแล้วอย่างนี้ดูเขามาแตกกิ่งตรงนี้แหมหมดติดลูกเต็มเลยเห็นป่ะเห็นพรุนป่ะติดลูกเต็มเลยอ่ะไปดูอ่ะเออนั่นแหมตัดแบบว่าตัดแบบว่าตัดแบบไอ้นั่นเลยนะพอดีก็ออกแขนงมาใหม่มั้งตัดแบบไม่มีเยื่อใยเลยนะเพื่อนๆดูดิโอ้นี่ตรงนี้ก็เยอะนะเห็นไหมเนี่ยกำลังเอาปลามาจิ้มกำลังอร่อยมากเลยวันนี้เก็บกิน3ลูกกินจิ้ม3ลูกนี่โลกขนาดนี้หือเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยอร่อยกิ่งด้านนี้เขาตัดออกหมดนะเจ้าของไร่เขามาตัดออกหมดหูยผลแต่ก่อนมันดกมากเลยนะเพื่อนๆกิ่งที่มันยื่นไปด้านนี้นี่ก็ดกหนุนข้างบนดกมากแต่ก็ช่างเถอะเราก็ไม่ได้เก็บหรอกเพื่อนเก็บแค่พอกินเนี่ยเขามันไปด้านโน้นมันไอ้ในพวกข้าวสาลีเขานะเขาก็เลยมาตัดเนี่ยตัดทีนี้ให้มันโล่งนะแต่ด้านโน้นใหญ่ก็ไม่ได้เก็บอยู่ดีแหละมันโอ้ดูไปดูมามันก็เยอะอยู่เนาะแค่ต้นมันสูงเฉยๆเพื่อนๆแต่ก่อนยายเคยปีนขึ้นไปเก็บเอาไปแจกคนในหมู่บ้านเนาะเนี่ยปีนี้สงสัยได้ปีนขึ้นไปเก็บเอาไปแจกเพื่อนๆในหมู่บ้านอีกนั่นแหละปีนี้นะไม่รู้ว่าจะปีนไหวหรือเปล่าทุกปียายจะปีนขึ้นเนื้อหนุนกิ่งเพราะว่ากิ่งมันไปด้านโน้นน่ะมันดกกิ่งไปด้านโน้นมันก็เยอะนะโอ้ข้างบนเพียบเลยนู่นมองไม่เห็นหรอกเดี๋ยววันไหนมาเก็บเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูป่ะเดี๋ยวไปดูแบล็คเบอรี่กันเนี่ยเขาเพิ่งเกี่ยวไปเมื่อ2วันที่แล้วอุ้ยอันนั้นมันเละหมดเลยไอ้ฟางนะว่าจะเอามาไว้ใส่สตรอเบอรี่เขาทำซะเละเลยหมดแต่คุยเห็นมืดๆมาแล้วเดี๋ยวฝนตกไม่ได้เก็บรีบเก็บก่อนเด้อหมดแต่คุยเห็นไหมจริงๆว่าจะมาเก็บแค่นี้เดินเลยไปโน่นนิดไปนี่หน่อยตั้งใจจะมาเก็บอันนี้มาเจอลูกพรุนได้ลูกพรุนคลิปใหญ่มันคลิปไปตามธรรมชาตินะเพื่อนๆไม่มีอะไรกับเขาหรอกไม่มีวางแผนไม่มีทำอะไรกับเขาหรอกอย่างที่ยายเล่าให้ฟังจริงๆตั้งใจจะมาเก็บแบล็คเบอรี่มาเจอลูกพรุนเอาลูกพรุนก่อนเจอลูกพรุนเอาลูกพรุนก่อน6โมงแล้วเพื่อนๆจะพาไปดูฝั่งโน้นไม่รู้ว่าปีนี้มีหรือเปล่าด้านโน้นปีที่แล้วลุยป่าข้าวโพดเขาปลูกข้าวโพดนะปีที่แล้วปลูกข้าวโพดมันก็เลยแบบไม่ค่อยสวยแบล็คเบอรี่ใหญ่มันไม่โดนแดดปีที่แล้วเดี๋ยวปีนี้จะพาไปดู
ถวป่าแถวป่าก็อีกอย่างนึงนะมีน้ำอันนี้ไม่มีน้ำนะคะคุณยายไม่มีน้ำด้านนอกเพื่อนๆดูฝนจะมาแล้วปีนี้โอ้ไม่รู้ว่าแฟนยายตัดหรือเจ้าของเขาตัดนี่ไม่รู้ว่าใครตัดเห็นไหมกิ่งที่มันเนี่ยเนี่ยกิ่งที่มันมาอย่างนี้แฟนยายตัดเลยเนี่ยกิ่งเห็นไหมมันเลยมีไม่เยอะเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรนี่มันรอดมากิ่งนึงนี่มันรอดมากิ่งนึงดูเพื่อนๆนี่กิ่งนี้เห็นไหมอันนั้นมันเลอะขี้ฝุ่นไม่เป็นไรหรอกเพื่อนๆที่เขาตัดข้าวสาลีเมื่อวานเนาะแต่ดูดิไม่ตัดออกกิ่งนึงดูนี่ดกไหม ดกมากเลยนะหรือว่ามันตายยายก็ไม่รู้นี่เห็นไหมนี่กิ่งเก่ามันนี่เห็นไหมยายเขาเก็บก่อนเด้อแต่ก่อนเยอะๆยายยังเก็บพวกนี้นะเก็บไปแจกเขาเดี๋ยวนี้นะอะไรๆมันก็เริ่มไม่ดีหรือว่ายังไงมันเก่าแล้วหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ฝนไม่ตกหรือว่ายังไงบอกไม่ถูกเป็นบางปีแล้วเนาะนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวไปเก็บเอาข้างๆลงรถอีกเนี่ยเนี่ยฝนจะมาแล้วมืดแล้วไปเก็บเอาหน้าบ้าน6โมงกว่าแล้วดูเดินผ่านมาเพื่อนๆนี่ฝนมันตกเห็นไหมว่าอะไรก็สองรอบผักติ้วโอ้ยแกงเห็ดเพื่อนๆ เดี๋ยววันหลังยายจะเอาอะไรมาตัดไว้ก่อนตัดไว้แกงเห็ดนี่ดูดิสวยมากเลยนี่ตัดเขาออกเพราะเขาเจอฝนนี่โอ้ยนี่เก็บผักติ้วไว้ก่อนเก็บผักติ้วไว้ก่อนแล้วมันจะมานไหมเนี่ยหาเห็ดปีนี้ปกติไม่เคยเก็บเห็นมันสวยนี่เนาะเขาตัดรากเขาทีนี้เขาเดินเจอน้ำฝนเขาก็ขึ้นมาใหม่เก็บตรงนี้อีกหน่อยนึงเพื่อนเย็นแล้วนี่รีบเก็บ6โมงกว่าแล้วได้เวลาทำกับข้าวให้แฟนยายช่างเถอะไม่ต้องการความสวยงามเพราะยายจะเอาไปดองเหล้าแต่ก็เลือกเอาแหละอันไหนสวยๆก็เอาไว้กินตอนนี้แหละอันไหนไม่สวยเราก็ดองเหล้าอันนี้เก็บถ้าเก็บขายต้องอย่างทนุถนอมค่อยๆดึงค่อยๆดึงอย่างนี้นี่ใหญ่เหรอดึงเอาเพราะเรารู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไรนะเพื่อนๆเนาะมาเดี๋ยวยายเขาเก็บคนเดียวก่อนเด้อถ่ายให้ดูเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆได้กิโลกว่านะคะเนี่ยเนาะไปดองกิโลนึงที่เหลือก็เอาไว้กินเนาะเลือกเอาสวยๆลูกบักเอฟอย่างนี้ไว้กินนี่เนาะไปแค่นี้แหละคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะไอเนี้ยดองก็ดองเหมือนเชอร์รี่เหมือนสตรอเบอรี่นะถ้ายายไม่ได้ทำให้ดูนะเพื่อนๆเนาะสูตรเดียวกันเลยแต่ยายจะใช้น้ำตาลทรายไม่มีน้ำตาลกรวดเนาะเนี่ยดองเหล้าดูก่อนนะคะถ้าได้ถ้าวางก็ทำให้ดูนะคะไปโอ้ยไปเก็บไอ้นั่นตากด้วยเดี๋ยวลืมดีนะที่หันไปทางนู้นฝนจะตกใส่มะเขือเทศตากมะเขือเทศไว้